ครับผมแล้วนี่ก็คือรอบสุดท้ายแล้วนะของวันนี้นะวันที่1ของ AI for Robotics นะครับอันนี้คือลิงก์ส่งการบ้านนะครับขออภัยด้วยที่เขียนคำว่าลิงก์ผิดเป็นลิงก์ส่งการบ้านนะครับถ้าคุณเป็นลิงก์ก็ส่งการบ้านไว้นะนะครับขออภัยด้วยนะโอเคตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตโชว์งานเพื่อนที่ทำในห้องอันนี้มีคนส่ง3คนนะครับส่วนที่เหลือนี้ยังไม่กล้าสมิตนะครับผมขอดูหน่อยว่ามีใครได้ค่าอะไรบ้างเนี่ยเอาค่าที่ดีที่สุดของ3คนนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับอ่ะย้ายมาดู มีส่ง3คนนะครับมีเบสอุ้ยมี77จริงเหรอ77เบสอีพ็อก77แต่ลอสเท่าไหร่อ๋อมันปนกันมีลอสอยู่ที่ 0.8 กับ1อุ้ยน่าสนใจ77นี่จริงเหรอหรือว่ามีเลขอื่น77จริงใช่ป่ะ 0.015 อ๋อมันตัวนี้นะครับแสดงว่ามี77ตัวหนึ่งที่ 0.08 กับ77ตัวหนึ่งที่ 0.015 เนาะประมาณนั้นเดี๋ยวผมขอดูที่ Best Epoch ละกัน Best Loss ผมไม่ดูนะครับอันนี้คือดูไปทีละคนเนาะIndividual นะครับที่77น่าจะเรคคอร์ดนี้นะครับดูหน่อยปิ้งโอ้น่าสนใจนะครับน่าสนใจอันนี้นะครับมีอีบอกที่77คุณจะพบว่าเจ้านี้นะครับเดี๋ยวยังไงรบกวนอาจารย์นะครับเอาตัดส่วนเฉลยตรงนี้ออกจากวิดีโอนะครับอันนี้ผมอัดไว้นะเพื่อให้ทุกคนไปดูหลังจากนี้นะครับตัวนี้คุณจะพบว่าการที่คุณมีแค่ฟีเจอร์ซ้ายขวาอย่างที่บอกไปแล้วมันจะตัดได้แค่เส้นตรงดังนั้นเส้นที่คุณได้เนี่ยมันจะแบบอาจจะแหว่งนิดนึงหรือว่าเว้านิดนึงแต่มันจะแบ่งเป็นซ้ายขวาชัดเจนถ้าคุณลากเส้นตัดนะครับคุณจะได้ซ้ายขวาชัดเจนถ้าคุณมีแค่ x1 กับ x2 ดังนั้นถ้าคุณอยากจะสร้างคอมเพล็กซิตี้ก็คือคุณต้องหาอะไรแปลกๆเข้าไปซอยย่อยให้มันอีกซึ่งอันนี้โชคดีที่ว่าเรามีทรายกับตัวยกกำลังแล้วก็ตัวคูณด้วยตัวมันเองนะครับจะได้ท่าแปลกๆอันนี้เพราะว่าคนนี้เนี่ยแค่ introduce sin ของแกน x แล้วก็ sin ของแกน y เข้าไปมันจะเกิดการซอยย่อยเป็น4ส่วนนะครับตามสมการนี้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าคุณสามารถปรับเปลี่ยนค่า sin ตรงนี้เองได้เนี่ยคุณสามารถใส่ความถี่อื่นๆเข้าไปได้ด้วยตัวคูณแต่อันนี้คือมันให้ใส่ได้แค่นี้เนาะดังนั้นมันเลยแบ่งเป็นแค่4ส่วนนะครับแบ่งเป็นแค่4ส่วนคือมีแค่เวฟ2ลูกเท่านั้นเองนะครับเวฟ2ลูกอันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ hidden layer เยอะมากๆคุณจะพบว่าไอ้ตรงนี้มันจะเกิดจากการคอมบิเนชันกันระหว่าง4ขีดกับ2ขีดเอ้ยเวฟ1ลูกกับเวฟ2ลูกเออเวฟ1ลูกในแต่ละแกนฮะคือจะสับมิดใหม่ใช่ไหมอ๋ออยากจะโชว์อันใหม่อ่ะได้อาจารย์ไปโอ้มีคนมั่นใจนะมันหน้ามันโหนกนะครับมาอาจารย์มาไหนเอามาดูหน่อยซิปิดรีเฟซอึ๊บโอเคเดี๋ยวนะ lost question คุณสับมิดใหม่รูปเดิมเหรอหรือว่ายังไงอ๋อมันไม่มีให้แนบรูปภาพใช่ป่ะเอาไงเอาไงดีกว่าผมเข้าใจว่าตอนแรกมันให้แอดรูปภาพใหม่งั้นเดี๋ยวผมเพิ่มจำนวนไฟล์ที่ให้แอดได้นะครับลิมิตไฟล์อยู่ไหนวะ setting response ตัวไฟล์ที่ให้อัปโหลดสกรีนช็อตจาก1ไฟล์นะครับเอาไปเลย10ไฟล์นะครับ10ไฟล์ลองดูซิได้ไหมลองรีเฟรชแล้วส่งแก้เป็น10ไฟล์ถ้าไม่ได้จริงๆเดี๋ยวค่อยส่งเป็นอีเมลนะครับแต่เดี๋ยวขอดูก่อนได้4 response เยี่ยมนะครับ59เนาะดูคน59ก่อนละกัน response individual อยู่ที่4หรือ5อุ๊ยมี5คนเอ้ยส่งมาซอยย่อยยังเดี๋ยวนะคนไหนดี70เอ้ย6001เดี๋ยวผมดูอันนี้ลำดับ3ก่อนเนาะผมดูลำดับ3ก่อนเฮ้ยอินดิวิดวลเควสชั่นลำดับ3นะครับลำดับ3ได้72นะครับอันไหนซ้ายขวาขวาเนาะ
โอเคดีขึ้นนะครับแต่โดยรวมของเน็ตเวิร์กคล้ายๆเดิมคล้ายๆเดิมแต่อะไรนะกดจุดไวขึ้นกดจุดไวขึ้นนิ้วไวขึ้นนะครับอ๋อโอเคนิ้วไวขึ้นโอเคงั้นพูดซ้ำเหมือนเดิมก็คืออันนี้คุณจะพบว่าตัวแกน x เนี่ยมีคลื่น1ลูกกับตัว x ที่มีคลื่น2ลูกนะครับแล้วแกน y ก็เหมือนกันทำให้ตัวนี้คุณสามารถซอยย่อยคอมบิเนชันมันได้นะครับเป็นท่าแปลกๆแต่คุณจะเห็นว่าตรงนี้มันไม่ค่อยโค้งมันโค้งไม่ค่อยได้เพราะว่ามันไม่มีกราฟรูปแบบอื่นซึ่งถ้าคุณอยากให้มันโค้งกว่านี้ผมแนะนำให้เพิ่ม x คูณ x เข้าไปมันจะเพิ่มความโค้งเข้าไปได้นะครับในการหาพื้นที่ตรงนี้เนาะจะเป็นแบบนั้นดังนั้นสิ่งที่อยากจะบอกก็คือจริงๆแล้วบางทีเน็ตเวิร์กคุณอาจจะไม่ต้องใหญ่ก็ได้แต่คุณอาจจะเพิ่มฟีเจอร์เอนจิเนียริ่งที่มันสมเหตุสมผลนะครับให้เกิดขึ้นใน data ของคุณนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือถ้าคุณเพิ่มฟีเจอร์เอนจิเนียริ่งไม่ได้คุณอาจจะมาเปลี่ยนตัว activation function นะครับหรือไม่ก็เปลี่ยน regularization อะไรแบบนี้ก็พอจะช่วยได้นะครับพอจะช่วยได้แต่ที่เห็นชัดเจนที่สุดคือเปลี่ยน activation function นะครับก็ช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าไอ้ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในการ introduce non-linearity เข้าไปใน network เหมือนกันนะครับอันนี้พูดอย่างคร่าวๆโอเคนะครับกดหยุด1ทีจะได้ตัดง่ายๆ